เหตุที่2สน.บางขุนเทียนพฤติการโดยย่อเมื่อวันที่28แล้วครับทีเดียวครับเดี๋ยวจะทันนะเรื่องการทำลายเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่จับกลุ่มและจับกลุ่มได้นะครับสั่งการและของผู้บังคับบัญชานะครับส่วนวาระสุดท้ายคือเรื่องอื่นๆนะครับบัดนี้จะเข้าสู่วาระที่1นะครับเรื่องการมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการท็อปท็อปท็อปพีเพิลซึ่งตรงนี้จะมอบให้ท่านพันตำรวจตรีกิติพจน์แก้วศรีงามชวัฒน์ฝ่ายบริการ1บก.อก.บช.น.เป็นผู้ดำเนินการนะครับเด็กครับเวลาประมาณ 17.40 น.สน.ภูมิวันได้รับแจ้งเหตุจากธนาคารกสิกรไทยสาขาสยามสแควร์ว่าเรื่องการทำลายการเรื่องการทำลายเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่จับกลุ่มและจับกลุ่มได้นะครับที่เราจะเห็นว่ามีการใช้ในการจัดการของขวานของข้าวเป็นคนร้ายมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็จัดที่ยึดจุดนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการป้องกันปราบปรามเนี่ยการตั้งจุดวาสิสามนะครับมีด้วยการสามประเภทคือการตั้งจุดสามหลักเป็นเรื่องของสอนอที่ต้องไปหาจุดในการตั้งคือพื้นที่ที่เป็นเส้นทางของคนร้ายหรือที่เส้นทางที่มัดสินใจจับไว้เพื่อเฝ้าระวังเรื่องในการก่อนอีกประเภทหนึ่งก็คือจุดวาสีสามพื้นที่คือเราตะเวนไปตามแหล่งชุมชนที่เป็นแหล่งบ่อของการเชื่อมอาชีพการหรือซ่อมสมหรือสถานบริการในโรงงานนะครับส่วนประเภทสุดท้ายก็คือการตั้งจุดวาสีสามพิเศษคือจะเป็นด่านใหญ่ของกองอากาศในถึง9ที่เราเห็นอยู่นะครับในยามค่ำคืนตั้งแต่1ถึง3ในส่วนนี้เราก็จับอาวุธปืนได้เยอะนะครับจากภาพถ่ายที่เราเห็นโดยเฉพาะร่วม9นะครับเป็นพื้นที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นพื้นที่สักของบูซี่ก็แล้วแต่หรือว่าเช้าในนี้ครับเป็นเรื่องของสตล.ที่จับเรื่องของแหล่งผลิตอาวุธปืนได้นะครับตรงนี้เราก็ทำแง่อาวุธปืนเราก็จับได้เยอะเช่นเดียวกันด้วยมาตรการของการตั้งจุดตรวจสอบเรื่องของการปิดล้อมตัวคนนะครับอย่างเช่นว่าเราพี่น้องน้องเนี่ยอาชีวะการฝ่ายสถาบันเราดูงานที่เราเพื่อให้เขารู้จักการเข้าใจการแล้วมีความสุข
ยู่มาก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ออกเสียงในการเรียนกลุ่มของทะเบียนชื่อว่าที่เป็นผู้ส่งที่ไหนนะครับเราจะได้ไปรับสิ่งของต่างๆจากที่เรามาสัมมนาวิเคราะห์กันอย่างเท่มันเกิดด้วยการหลายสายเรื่องของสับสนของสิ่งนี้เรื่องของรุ่นพี่ที่เคยมีเรื่องขัดแย้งแล้วก็หาลูกน้องเรื่องของการที่จะเข้าถึงที่จะเข้ารับน้องพอดีจะเข้าถึงในส่วนของชุมชนที่ถูกกลุ่มของผู้เรียนจะต้องไปทำกิจกรรมซึ่งนโยบายในส่วนนี้ก็ให้ขอเข้าใจไปในส่วนของฝ่ายของผู้จัดการการที่เราเข้าไปสื่อการสอนสื่อการแนะนำหรือว่าเข้าไปที่แน่ชื่อสิ่งที่เราต้องการ